สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่ทําให้ทุกคนมีความมั่งคั่งมากขึ้นผมจะมาพูดเรื่องเศรษฐกิจฟังแล้วเป็นยังไงครับฟังแล้วดูตื่นเต้นจริงๆแล้วสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยคือเรื่องของทุนนิยมพอบอกทุนนิยมปั๊บเมื่อกี้ทุกคนใจพองโตตอนนี้ห่อเหี่ยวลงมานิดนึงพอเราฟังคําว่าทุนนิยมเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีความรู้สึกอคติกับมันบางคนได้ยินคํานี้แล้วก็บอกว่าทุนนิยมเนี่ยมันหมายความว่าต้องมีทุนใช่มั้ยเราถึงจะเติบโตได้ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ทําอะไรไม่ได้สิบางคนบอกว่าทุนนิยมเนี่ยมันสร้างความเหลื่อมล้ําใช่มั้ยทําให้การแข่งขันเนี่ยมันไม่เป็นธรรมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมทุกคนถึงไม่ชอบระบบนี้มากนักทั้งที่ระบบเนี่ยก็อยู่กับเรามานานผมก็เลยไปลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าจริงๆแล้วมุมมองของคนในระบบทุนนิยมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็เจอภาพนึงซึ่งเป็นภาพลักษณะแบบนี้เป็นภาพคนที่ยืนอยู่บนกล่องนะครับแล้วก็มองดูการแข่งขันบริบทของทุนนิยมเนี่ยมักจะถูกเปรียบเทียบกับคำสองคำคำแรกก็คือคำว่าเท่าเทียมทุนนิยมมันไม่เท่าเทียมหรือเปล่าคำว่าเท่าเทียมมันเป็นอย่างนี้นะเป็นภาพของคนที่ได้กล่องเท่ากัน3คนถามว่ามันดีไหมครับจริงๆแล้วก็อาจจะบอกว่าก็ไม่ได้ดีมากนะโอกาสที่จะมองการแข่งขันเนี่ยก็ไม่ได้จะเท่ากันทั้งหมดคำที่2เนี่ยที่ถูกมักเปรียบเทียบกับคําว่าทุนนิยมก็คือคําว่าเป็นธรรมดูดีขึ้นกว่าเดิมมั้ยครับอ๋อทุกคนมีโอกาสเท่ากันเลยโอ้มันมีความเป็นธรรมนะแต่ปัญหาก็คือเอ๊ะเราสงสัยมั้ยครับว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะได้กล่องอย่างที่เค้าควรจะต้องได้หรือเปล่าหรือว่าเค้าได้มาจากไหนมันเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่เราสามารถคุยกันได้แต่พอเวลาพูดถึงทุนนิยมเรามักจะเห็นภาพนี้ฮะมีกำแพงมากั้นดิเหมือนฉันทําอะไรไปมันก็จะไม่สําเร็จไปซะทุกอย่างเลยนะฮะต่อให้ฉันมีทุนต่อให้ฉันเป็นธรรมเนี่ยสุดท้ายแล้วก็อาจจะไม่เข้าถึงโอกาสได้จริงๆแล้วทุนนิยมเนี่ยอยู่กับประเทศไทยมาเป็น100ปีนะครับผมก็เหมือนทุกคนในห้องนี้นะครับว่าไม่ได้อยู่กับระบบเศรษฐกิจแบบอื่นอยู่กับทุนนิยมมาตลอดนะครับแล้วก็ผมก็เห็นนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ทํางานกับทุนนิยมมาเพราะฉะนั้นผมจะเห็นคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ล้มเหลวจากระบบทุนนิยมผมก็ใช้เวลาสักพักนึงนะครับในการหาว่าอะไรที่ทําให้คนเราเนี่ยรู้สึกว่ามีอคติกับทุนนิยมแล้วก็อะไรที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในระบบทุนนิยมนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่าภาพนี้มันสําคัญมากเพราะว่าความลับของระบบทุนนิยมเนี่ยมันรวมกันอยู่ในภาพนี้ภาพเดียวเลยนะถ้าเราโฟกัสให้ถูกจุดเราจะสามารถตีโจทย์ของทุนนิยมออกแล้วก็ไขความลับของระบบทุนนิยมออกพอเวลาเรามองภาพนี้เราเห็นอะไรครับลองคิดตามนะฮะใครโฟกัสที่ไหนการแข่งขันหรือเปล่าคนหรือเปล่าที่แตกต่างกันนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะให้โฟกัสก็คือกล่องหรือแคปิตอลกล่องนี้ท่านได้แต่ใดมาโอ้นะฮะจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่สําคัญที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของระบบทุนนิยมเลยนะว่ากล่องนี้ได้แต่ใดมาหลายคนบอกว่ารัฐบาลให้กล่องนี้มาเปล่าทุกคนต้องได้นะหรือว่าสังคมมันต้องรู้จักการแบ่งปันกันคนที่ไม่มีโอกาสก็ต้องให้กล่องเข้าไปแต่ผมเชื่อว่าหลายคนในห้องนี้คิดแล้วนะว่าหรือว่ามันต้องหาเองหรือว่ามันเป็นหน้าที่ของเราจริงๆแล้วฟีเจอร์หลักของทุนนิยมอย่างแรกเลยก็คือทุกคนเนี่ยจะสามารถมีทรัพยากรเป็นของตัวเองได้เก็บทุนของตัวเองได้สะสมทุนของตัวเองได้นะครับทุนนิยมบอกว่าเรามีหน้าที่ที่จะหากล่องเรามีหน้าที่ที่จะเป็นนักลงทุนนี่คืออย่างแรกที่หลายคนบอกว่ายังไม่รู้เลยนะครับสําหรับทุนนิยมทุนนิยมเนี่ยเราต้องเป็นนักลงทุนให้ได้เราต้องมีกล่องเป็นของตัวเองก่อนเราต้องมีที่ยืนในระบบนี้ให้ได้อย่างที่2ที่สําคัญเราก็ต้องโฟกัสนะครับก็คือการแข่งขันฟีเจอร์ที่2ของทุนนิยมที่หลายคนไม่ทันระวังก็คือทุนนิยมเนี่ยจะเป็นระบบที่มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็พยายามจะจัดสรรทรัพยากรเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าเหมาะสมที่สุดคนที่เก่งที่สุดมีโอกาสที่จะได้ทรัพยากรมากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วสามารถทําให้ระบบเนี่ยมันเจริญเติบโตได้มากที่สุดแล้วระบบเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าคนที่เก่งที่สุดมันมาจากการแข่งขันเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ในระบบทุนนิยมได้เนี่ยเราต้องเข้าสู่การแข่งขันเราจําเป็นที่จะต้องเป็นผู้แข่งขันในเกมต่างๆในกิจกรรมต่างๆนี่คืออย่างที่2ที่เราต้องรู้ในระบบทุนนิยมนี่คือหน้าที่ของเราแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับอย่างที่3ที่ระบบทุนนิยมแตกต่างก็คือเรื่องของการมองทรัพยากรต่างๆบางระบบนะครับเขาบอกว่าคนก็เหมือนกันเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีความเท่าเทียมกันเหมือนกันหมดไม่ว่าเราจะตัวขาวตัวสูงตัวดํานะครับเรามีความเท่าเทียมกันหมดแต่ระบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าให้คุณค่ากับความแตกต่างถ้าเกิดคุณมีความแตกต่างราคานี่มันจะไม่เท่ากันมูลค่ามันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักอีก1อย่างของเราในระบบทุนนิยมเนี่ยก็คือการตีมูลค่าทรัพยากรทั้งหมดในระบบ
นั่นคือหน้าที่3อย่างที่เราต้องรู้สําหรับระบบทุนนิยมนี้นะครับการที่จะประสบความสําเร็จนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ในระบบนี้เรามีหน้าที่หลักทั้ง3อย่างนี้แต่หน้าที่เนี่ยพอเรารู้แล้วถามว่าเป็นความลับหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้ที่ผมบอกเลยนะฮะว่าแต่ละหน้าที่ก็มีความลับเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหาทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินมูลค่าทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันมีความลับที่เราต้องรู้ไม่ใช่ว่าเราแค่ทําได้แล้วมันจะจบนะครับผมขยับไปทีละอย่างอย่างแรกก็คือหาทุนระบบทุนนิยมนี่ก็คือเรื่องของกล่องระบบทุนนิยมนี่คือเรื่องของกล่องเลยไม่ใช่ว่ากล่องเยอะแล้วจะชนะนะหลายคนบอกว่าจริงๆเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเงินก็ไม่ใช่คําตอบของระบบทุนนิยมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีกล่องเนี่ยประเด็นมันคือว่าการเป็นนักลงทุนของเรามุมมองแบบนักลงทุนของเราเนี่ยคือจุดที่สําคัญที่สุดแล้วความลับของมุมมองแบบนักลงทุนเนี่ยไม่ใช่การที่เรามองทุกอย่างเป็นเรื่องเงินทองๆหรือว่าตั้งใจหากําไรขาดทุนนะความลับของระบบทุนนิยมเนี่ยในเรื่องของการเป็นนักลงทุนมันอยู่ที่ว่าเราต้องมีมุมมองแบบนักลงทุนมุมมองแบบนักลงทุนเนี่ยคือการมองให้ออกว่าอะไรคือการใช้จ่ายอะไรคือการลงทุนจุดนี้ทุกคนจะเริ่มเห็นเหมือนกันนะครับว่ากิจกรรมที่ภาพที่ผมเอามาให้ดูก่อนหน้านี้เป็นภาพที่คนเนี่ยอยากจะเข้าไปดูการแข่งขันทุกคนคิดเหมือนกันว่าจะเข้าไปดูการแข่งขันแต่ว่ามันทําได้หลายทางบางคนบอกว่าซื้อตั๋วเข้าไปสิบางคนบอกว่าฉันหากล่องมานะครับการเข้าชมกับการเข้าชมได้ตลอดเนี่ยมันต่างกันงั้นเราต้องคิดให้ออกนะครับว่าระบบทุนนิยมเนี่ยเราต้องเป็นนักลงทุนเราต้องมองให้ออกว่ากิจกรรมที่เราทําทุกอย่างเนี่ยอันนี้มันเป็นกิจกรรมใช้จ่ายใช้เงินเพื่อปัจจุบันหรือว่าเป็นกิจกรรมการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงโอกาสได้ทุนไม่จําเป็นต้องมีเยอะนะครับแต่ต้องมีเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงโอกาสในระบบทุนนิยมนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องคิดแบบนักลงทุนมองอนาคตด้วยไม่ใช่มองแต่ปัจจุบันอย่างเดียวนี่คืออย่างแรกไม่ใช่กําไรขาดทุนนะแต่ต้องคิดให้เป็นอย่างที่2ก็คือเรื่องของการแข่งขันหลายคนบอกการแข่งขันนี่แหละตัวปัญหาเลยเพราะว่าเข้าไปแข่งนะมันก็ไม่ชนะอ่ะมันก็มีแพ้มีชนะบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ชนะก็จะเป็นคนที่เก่งที่สุดเชื่อมั้ยครับจริงๆแล้วระบบทุนนิยมเนี่ยออกแบบมาให้แข่งขันจริงๆแต่ความลับเนี่ยของระบบทุนนิยมไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะทําให้เราชนะตลอดเวลานะไม่ใช่นะฮะความลับของระบบทุนนิยมเนี่ยคือการเข้าแข่งขันและมองหาตลาดและสังคมจากการแข่งขันให้ได้ภาพนี้เป็นภาพผมวาดเองนะอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่ามันเป็นภาพการแข่งขันฟุตบอลนะคนไทยเนี่ยจะชอบการแข่งขันฟุตบอลผมก็ชอบนะครับผมก็เชียร์ฟุตบอลแล้วฟุตบอลที่ผมดูมากที่สุดก็คือพรีเมียร์ชิพนะฮะพรีเมียร์ชิพของอังกฤษเนี่ยเตะฟุตบอลกันทุกคนรู้มั้ยครับว่าทีมในพรีเมียร์ชิพเนี่ยสร้างรายได้จากอะไรบ้างคิดตามไปแป๊บนึงนะครับเวลาไม่เยอะนะครับตั๋วมั้ยหรือว่าการเป็นแชมป์มั้ยผมบอกให้เลยผมเฉลยด้วยภาพนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยรายได้จากการแข่งขันรายได้จากการแข่งคือการขายตั๋วที่เราอยากเข้าไปดูนั่นน่ะหรือว่าการที่เป็นแชมป์เนี่ยมันเป็นแค่ประมาณ 10% เองผมใช้ข้อมูลจาก Statista ปี2020นะครับว่า 12% ของรายได้ของบริษัทของทีมโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่ประมาณ 10% นั่นเองที่ได้มาจากตั๋วหรือว่าได้มาจากการชนะการแข่งขัน3เท่าของค่าตั๋วเนี่ยมันคือสินค้าและสปอนเซอร์สนใจมั้ยฮะนี่คือตลาดที่แตกต่างกันเราเข้าแข่งขันเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเข้าไปชนะหรือว่าต้องขายตั๋วได้มากที่สุดนะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีสินค้าเรามีสปอนเซอร์เนี่ยโอ้ทําตลาดได้มากกว่าอีกแล้วมากกว่านั้นนะครับเกินกว่าครึ่งเนี่ยมันเป็นรายได้จากการถ่ายทอดลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยเป้าหมายของพรีเมียร์ชิพเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อแย่งแชมป์เกิดมาเพื่อการสร้างสังคมแล้วคนที่เข้าไปแข่งขันได้เนี่ยโอกาสที่จะทํารายได้เนี่ยมันสูงอยู่แล้วถึงกว่า 60% ของรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาจากแค่เราเข้าสู่สังคมพรีเมียร์ลีกให้ได้ตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราต้องชนะเสมอไปอาจจะมองว่าเราต้องมองตลาดให้ออกประเมินมูลค่าให้ถูกนะครับว่าสุดท้ายเราเข้าสู่การแข่งขันหรือการแข่งขันที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับทีมในพรีเมียร์ชิพเนี่ยต้องบอกว่ารายได้ต่อปีเนี่ยประมาณ120-140 ล้านไม่ว่าจะเป็นทีมที่ตกชั้นหรือว่าทีมที่รอดตกชั้นเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดเราไปเป็นทีมในแชมเปี้ยนชิพคือลีกต่ําลงมาเนี่ยรายได้ต่อปีก็จะเหลือแค่20 ล้านปอนด์ต่อปีลดลงมา5 เท่าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์พอยต์ของการแข่งขันไม่ใช่เพื่อเข้าไปเอาชนะคีย์พอยต์ของการแข่งขันในระบบทุนนิยมเนี่ยเพื่อเข้าสังคมเพื่อหาตลาดในการแข่งขันเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเป็นจุดเดียวในระบบทุนนิยมที่จะสามารถให้รีวอร์ดแล้วก็เพิ่มมูลค่าของทรัพยากรในระบบได้
อย่างสุดท้ายซึ่งเป็นความลับที่ผมรู้สึกว่าสําคัญมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของการประเมินมูลค่าความแตกต่างหลายคนอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าเราเนี่ยต้องประเมินมูลค่าทุกทรัพยากรในตลาดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราความถูกต้องมันคืออะไรฮะในการประเมินมูลค่าหรือว่าเป้าหมายในการประเมินมูลค่ามันคืออะไรความลับมันคืออะไรความลับไม่ใช่การแบบให้ค่าหรือการไปด้อยค่าคนอื่นนะหรือว่าไม่ใช่การที่ประเมินมูลค่าเก่งที่สุดแต่ความลับของมันเนี่ยคือการประเมินมูลค่าตัวเองหรือตีมูลค่าตัวเองให้เป็นความลับมันอยู่ที่เราบางคนบอกว่าโอ้โหเราตีมูลค่าคนอื่นมาตลอดเลยแต่ว่าเอ๊ะเราไม่เคยประเมินมูลค่าตัวเองเลยแล้วค่าของคนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนค่าของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็บอกหลายอย่างเลยค่าของคนบอกว่าอยู่ที่ผลของงานมั้ยค่าของคนอยู่ที่ว่าเราเป็นคนของใครหรือเปล่าหรือค่าของคนอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่ที่ไหนผมยกตัวอย่างทรัพยากรนะครับที่มีเยอะที่สุดในโลกซึ่งก็คือน้ําแล้วผมก็ตั้งคําถามว่าน้ําขวดเนี้ยคุณมีมูลค่าเท่าไหร่น้ําขวดที่ท่านกําลังดื่มอยู่เนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าถ้าอยู่ที่บ้านฉันไม่จ่ายบาทเดียวก็ไม่เอา5บาท10บาทนะครับผมตั้งคําถามเดิมน้ําขวดนี้คุณมีมูลค่าเท่าไหร่เริ่มสงสัยแล้วขวดไหนมันมีความแตกต่างแล้วมันมีความแตกต่างเกิดขึ้นมูลค่ามันไม่เท่ากันมูลค่าไม่เท่ากันเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าเราสามารถสร้างความแตกต่างได้เนี่ยเราก็จะสามารถสร้างมูลค่าได้ขนาดเป็นน้ํานะทรัพยากรที่มันหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างเพิ่มเข้าไปอีกน้ําขวดนี้ควรมีมูลค่าเท่าไหร่นะฮะ3คนนี้ไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ไปเที่ยวต่อแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้เข้านะฮะบางครั้งเนี่ยทรัพยากรแบบเดียวกันอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างมากก็ได้แต่อยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับก็สามารถสร้างมูลค่าได้จุดนี้เองเป็นจุดที่เราควรจะต้องคิดนะครับเราตีมูลค่าทุกอย่างมาตลอดแต่บางครั้งเนี่ยการอยู่ในระบบทุนนิยมจุดสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องรู้จักตีมูลค่าตัวเองด้วยนะครับพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าทํากิจกรรมที่มีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็อยู่ในเวลาอยู่ในสถานที่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของเราได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราในระบบทุนนิยมแล้วก็เป็นความลับที่สําคัญของระบบทุนนิยมนี้ว่าเราจะสามารถอยู่กับระบบนี้ได้อย่างไรการอยู่กับทุนนิยมเนี่ยยากนะครับไม่ง่ายอันนี้ผมรู้นะครับเราอยู่กันมาตลอดเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรารู้ความลับทั้ง3อย่างของทุนนิยมเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จหรือว่าเราอยู่ได้ในระบบทุนนิยมเนี่ยก็จะเยอะขึ้นผมสรุปให้ฟังนะครับว่าความลับ3อย่างที่ผมเจอในระบบทุนนิยมเนี่ยมันคืออะไรบ้างด้วยคอควาย3ตัวเพื่อให้เราจํากันได้แล้วทุกกิจกรรมต่อจากนี้ที่เราต้องอยู่ในระบบทุนนิยมเนี่ยให้คิดด้วยคอควาย3อย่างนี้อย่างแรกเลยก็คือคิดแบบนักลงทุนใช่มั้ยครับไม่ใช่คิดกําไรขาดทุนนะแต่มองให้ออกว่ากิจกรรมที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่แค่ใช้เงินหรือเป็นกิจกรรมที่ลงทุนเพื่อในอนาคตเนี่ยเราจะมีโอกาสมากขึ้นในระบบทุนนิยมอย่างที่2เนี่ยก็คือค้นหาตลาดจากการแข่งขันเรามีหน้าที่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันครับอย่ากลัวการแข่งขันเพราะสุดท้ายเราไม่ได้จําเป็นต้องชนะการแข่งขันอยู่เสมอแต่เป้าหมายของเราคือเราต้องหาขนาดของการแข่งขันและหามูลค่าของการแข่งขันพาเราไปในอยู่ในกิจกรรมที่มันมีมูลค่าสูงได้แล้วก็อย่างสุดท้ายแล้วก็สําคัญที่สุดอย่าลืมเคาะมูลค่าให้ตัวเราเองจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับหลายคนบอกว่าถ้าจะให้เลือกจุดที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือตัวไหนคือจุดนี้เลยvaluation หรือว่ามูลค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ระบบทุนนิยมเนี่ยให้ค่ามากที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดเราไม่ใช่ว่าเราต้องขายตัวเองในระบบนี้นะครับแต่ว่าเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สามารถจะมีมูลค่าเพิ่มได้ในเวลาที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมแล้วก็ในสถานที่ที่เรารู้สึกว่ามันสามารถทําให้เราเนี่ยเจริญเติบโตได้อันนี้เป็นหน้าที่ของเราต้องประเมินตัวเองอยู่ตลอดถ้าเกิดเราไม่ประเมินตัวเองเนี่ยสุดท้ายเราจะไม่เคยคิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่ก็ล่ะก็ตามที่เราเริ่มประเมินตัวเองเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าเราอยู่ถูกกิจกรรมไหมเราอยู่ถูกที่ไหมเวลาเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านั่นคือทั้งหมดของทุนนิยมแล้วก็เป็นความลับของทุนนิยมที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรารู้เนี่ยมีโอกาสที่จะอยู่รอดแล้วก็ประสบความสําเร็จในระบบนี้ได้ผมเชื่อว่าทุนนิยมเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ยากนะครับก็เป็นระบบที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีการให้มูลค่าที่แตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าทุกคนอยู่ได้ทุกคนทําได้ถ้าทุกคนสามารถไขความลับของระบบทุนนิยมได้ในแบบของตัวเองขอบคุณครับ